และชุดราตรีสั้นในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขหมายเลขเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยินเลยอะค่ะสามใบครับหมายเลขสามสามสิบห้าครับหมายเลขสามสิบห้านะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นชุดราตรีที่สวยอีกเหมือนกันนะฮะแต่กรรมการอย่างที่บอกนะครับว่าท่านจะพยายามเดินไปดูเลยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าสวยจริงๆสวยทั้งสามท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้จะตัดสินใจชุดไหนนะฮะที่สุดแล้วนะครับก็เลือกชุดสีขาวนะครับอีกทั้งสองท่านนะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์ของจากบริษัทไบโอบูแมนนะครับจริงๆต้องบอกว่าสวยทั้งสองชุดนะครับแต่ต้องเลือกนะฮะทางกรรมการต้องเลือกจริงๆเลือกด้วยความหนักใจนะฮะคุณสมคิดไม่ยิ้มเลยนะครับมองหมดเลยอีก2คนนะคะน้องขารับรางวัลจากต่อเลยนะครับคุณสมคิดครับอีก2รางวัลเป็นรางวัลมิตรภาพนะครับเทพีมิตรภาพนะครับของวัดเกียรติประดิษฐ์พร้อมแล้วค่ะซุปเปอร์โมเดลนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมเห็นว่าส่งมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้โฉนดอยู่ที่ไหนกรรมการจำได้ไหมครับถ้าจำได้กรุณาเขียนมาอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะผมก็รีบจนเอกสารหายแล้วนะครับตอนนี้ซุปเปอร์โมเดลนะครับเป็นหมายเลขที่เดินได้สวยที่สุดนะครับพรีเซนต์ชุดได้สวยได้หรูที่สุดในค่ำคืนนี้นะครับเขาบอกให้ดูอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับซุปเปอร์โมเดลในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะจำไม่ได้ใช่ไหมฮะจำไม่ได้จะบอกให้นะครับหมายเลข31ครับ31นะครับซุปเปอร์โมเดลในค่ำคืนนี้หมายเลข31นะครับจะได้รับช่วยนะฮะถูกต้องครับซุปเปอร์โมเดลนะฮะด้านข้างมีมั้ยครับด้านข้างตรงนี้ข้างใช่ไหมฮะนะครับตรงนี้ข้างๆนะฮะกศน.นะฮะซุปเปอร์โมเดลนะครับคืนนี้คุณสมคิดครับกราบเรียนเชิญขอมอบรางวัลอีกสักหนึ่งรางวัลนะฮะหมายเลข31นะครับตอนนี้ผลคะแนนที่คัดจากจัมโบ้มีมาหรือยังครับสำหรับ5ท่านสุดท้ายสักครู่นะครับกำลังรวมคะแนนไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเอาให้ชัวร์ขออีกสักหนึ่งท่านอีกหนึ่งเพลงไหมครับกรรมการครับสักหนึ่งเพลงทันไหมครับกรรมการครับงั้นเรามอบไปที่หนึ่งเพลงสองเพลงเลยดีกว่าเพราะว่าต้องเร่งน้องอีกสักสองเพลงอีกสองเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมอบไปทีผมขอสักสองเพลงสงสารผู้ประกวดนะกระดาษผมยังรอแล้วผู้ประกวดที่นุ่งน้อยห่มน้อยนะค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงคณะกรรมการจะเห็นใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามองไม่เห็นนะเราจะประกาศผลชุดราตรียาวนะครับเดินต่อเลยค่ะคุณลูกขาเชิญผู้ประกวดหมายเลข34ค่ะหมายเลข32เดินต่อได้เลยค่ะคุณลูกจบจากนี้ระวังพื้นเวทีด้วยนะครับเพราะว่าต่างระวังครับเดินระวังช้าๆนะครับเรียนคณะกรรมการนะครับถ้าน้องเกิดสะดุดนี่ผมจะขอเรียนคณะกรรมการว่าอย่าตัดคะแนนน้องนะฮะเพราะว่าเวทีมันจะไม่ค่อยเสมอนะครับเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข35ค่ะยกผลประโยชน์ให้น้องนะครับเราจะไม่ตัดคะแนนเรื่องน้องสะดุดกับเวทีนะฮะให้เดินไปกลางเวทีแล้วค่อยเดินกลับมาก็ได้นะครับคุณน้องขาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน้องจะเดินไปข้างล่างด้วยนะครับอา
ายเนี่ยผมเลือกไม่ถูกคืนนี้จะให้ทุกชุดสวยเสมอภาคกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเรามีรางวัลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกชุดเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข36ค่ะถ้าไม่พอยังไงต้องยืน2แถวก็ต้อง2แถวนะครับคุณพี่เสริมเชื่ออย่างครับว่าเวทีจะไม่พออยู32นะครับรางวัลนี้ได้จากดอกไม้ที่เราจำหน่ายเมื่อไหร่นี้นะครับและอีกสักครู่เราจะวาดหมุนว่าเราได้จากการจำหน่ายดอกไม้เท่าไหร่นะครับคืนนี้พี่ๆนะครับช่วยลงเงินพระป่าด้วยนะฮะผมจะแจ้งยอดเพราะว่าพรุ่งนี้11โมงนะครับใครว่างมาทำพระป่ากันนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมียอดพระป่าแจ้งด้วยนะครับ2คืนนะครับว่าเราลงทุนไปนะครับนำของรางวัลมาแจกและเราสามารถหาเงินพระป่าได้เท่าไหร่นะครับหมายเลข32นะครับปีนี้เป็นขวัญใจพระเกียรติประดิษฐ์นะครับเงินสดอีก 2,000 บาทนะครับคุณสมคิดมือไม้สั่นไปผิดปกติอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆคุณสวยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะใช่ไหมฮะพอใส่มงกุฎผมไปนะราศีจับทันทีเลยเปิดขึ้นมาทันทีในชิ้นแรกนะครับและได้ถ้วยนะครับพิสตันนะครับพร้อมเงินสดอีก 2,000 บาทนะครับสักครู่นะครับผมจะให้ทั้ง15ท่านเดินลงด้านล่างอีกครั้งนะครับเพื่อใช้คณะกรรมการนะครับได้คัดจาก15ท่านเหลือ5ท่านในค่ำคืนนี้และ1ใน5ท่านจะเป็นเทพีจำแนงวัดเกียรติประดิษฐ์นะครับปี2557คนที่8นะฮะเป็นคนที่8แล้วนะครับยอดมาที่มือผมแล้วนะครับดอกไม้ยังเหลือเศษนะฮะดอกไม้ได้ไปโอ้น้องหนึ่งก็ทำดอกไม้ให้เราได้เยอะนะครับเมื่อสักครู่เมื่อตอนหัวค่ำนะครับน้องหนึ่งขึ้นมาร้องเพลงนะฮะสักครู่นะครับผมจะให้เรียบร้อยไหมครับผมจะให้ทั้ง15ท่านนะครับเดินลงรอบสุดท้ายเคลียร์พื้นที่ด้านหน้านะครับขอซาวเลยนะครับตันตีตามไปที่หมายเลขนะครับหมายเลข23ครับช้าๆนะครับรอบนี้นะครับผมขอให้ผู้ประกวดทุกท่านโชคดีนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณด้วยนะฮะกับการประกวดในครั้งคืนนี้นะครับผมรับรองในการประกวดในครั้งคืนนี้ของเวทีวัดเกียรติเราไม่มีการล็อกสเปคนะผมไม่รู้ที่อื่นยังไงที่นี่ผมการันตีไม่มีด้วยความบริสุทธิ์นะครับเราหาเงินสร้างหมดจริงๆนะครับกรรมการตัดถ้าเท่ากันนะครับคะแนนอยู่ระหว่างการเท่ากันก็ต้องตัดคะแนนที่ต่ำคนที่ได้น้อยสุดต่ำตกผมจะประกาศ5ท่านที่เข้ารอบนะครับผมไม่เรียงคะแนนเหมือนเดิมนะครับในค่ำคืนนี้นะครับและ5ท่านสุดท้ายเขาเล่นนะครับคืนนี้ท่านแรกที่แก่หมายเลขท่านแรกนะครับหมายเลข35ครับหมายเลข35ครับท่านต่อไปเลยนะครับท่านต่อไปหมายเลขต่อเลยนะครับ41แล้วนะครับท่านต่อไปหมายเลข32ครับเหลืออีก2ท่านนะครับหมายเลข29ครับ
และสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งหมายเลขได้แก่หมายเลขหมายเลข46ครับ46ครับครบนะครับ5หมายเลขนะครับเชิญด้านหน้าเลยนะฮะทั้ง5หมายเลขนะครับกรรมการจะต้องให้คะแนนความสวย100คะแนนนะครับอีก100คะแนนเป็นคะแนนตอบคำถามเดี๋ยวอาจารย์นะครับผมจะให้น้องเขาตอบคำถามโดยที่ผมจะเรียงเลยนะครับเรียงลำดับตามนี้เลยที่ยืนนะฮะแล้วก็อนุญาตให้เลือกเบอร์เลยครับเราจะมีเบอร์อยู่หน้าซองนะครับผมขอแจ้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับว่าการตอบคำถามในค่ำคืนนี้นะครับผมขอสงวนนะฮะไม่ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับการเมืองนะฮะอย่าวกเข้าการเมืองไม่ให้ตอบคำถามว่าถ้าท่านได้รางวัลแล้วท่านจะนำเงินไปทำบุญวัดเกียรติเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอสงวนนะถ้าท่านจะทำบุญท่านลงไปทำบุญข้างล่างอย่าตอบเพื่อดึงคะแนนกรรมการว่านำมาเป็นตัวชี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีกรรมการนะครับว่าตามดุลพินิจแล้วผมแค่ขอว่าอย่าตอบเข้าเรื่องการเมืองนะครับเวทีนี้เราประกวดด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเราไม่มีเรื่องการเมืองแอบแฝงแล้วก็ขออย่างเดียวคืออย่าตอบเรื่องเงินรางวัลนะฮะว่าจะถวายวัดคือจะถวายก็ถวายข้างล่างเลยนะครับขออนุญาตนะครับหมายเลขแรก35นะครับผมมีซองเบอร์ทั้งหมด5เบอร์โชว์เลยครับผมมี5เบอร์นะฮะเบอร์อะไรครับเบอร์2นะฮะไฟตรงนี้แรงนิดนึงนะครับยังไงจะยืนตรงกลางได้นะครับเพื่อหลบไฟเดี๋ยวผมจะอ่าน2รอบนะฮะผมจะอ่าน2รอบนะครับกรรมวินจะตอบคำถามว่าคำถามนะครับซองที่2คำถามมีอยู่ว่าโอ้โหตรงนี้นี่เข้าใจว่าน่าจะตรงเลยนะถ้าให้คุณเลือก1สิ่งใน3สิ่งนี้ผมจะอ่าน2รอบนะครับคุณจะเลือกข้อใดเพราะเหตุใดคุณเลือกข้อดังกล่าวฟังอีกครั้งนะครับถ้าให้คุณเลือกได้1สิ่งใน3ข้อนี้คุณจะเลือกข้อใดเพราะเหตุใดถึงเลือกข้อนี้กอไก่เงินทองขาไข่สุขภาพคอควายหน้าตาความสวยความหล่อคุณจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดเชื่อตาครับค่ะให้เลือกนะดิฉันขอเลือกสุขภาพค่ะคนเราถ้ามีเงินล้นฟ้าแต่สุขภาพไม่ดีไม่สามารถรักษาจะมีไปทำไมล่ะคะต้องมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นคนที่ดูแลคุณพ่อเป็นแม่ของเราตลอดไปดีกว่าเพราะฉะนั้นสุขภาพก็สำคัญค่ะและขอให้ทุกคนหันมารักสุขภาพนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินทองได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะให้คณะกรรมการนะครับเขียนคะแนนนะตอบให้หมดก่อนแล้วเขาตอบไปในนี้แล้วแล้วจะยกที่คนทีเดียวก็คือผมให้ตอบแล้วชูดีไหมครับเพราะว่าท่านผู้อะไรนะครับมีนะครับคณะกรรมการผมเตรียมไว้เรียบร้อยเขียนแล้วชูดีไหมครับว่าคะแนนตอบคำถามแต่ว่าคะแนนความสวยอยู่ในหนังสืออยู่ในเอกสารที่ท่านแล้วนะครับขอคะแนนตอบคำถามอย่างเดียวนะครับแล้วชูถ้าเรียบร้อยนะครับใช้เมจิกนะครับเขียนตัวใหญ่ๆแล้วชูด้านหน้าด้านหลังกรุณาเขียนข้างหลังทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าคนข้างหลังจะได้เห็นด้วยนะครับแล้วชูขึ้นถ้าเรียบร้อยนะครับผมจะได้ขออนุญาตนะครับเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยเดี๋ยวจะชูพร้อมกันนะครับคะแนนเต็ม100นะครับเขียนทั้งสองด้านนะครับ100คะแนนคุณสามารถให้ได้นะครับจะเศษส่วนจุดทศนิยมคุณเขียนได้หมดนะครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับขอคณะกรรมการชูป้ายคะแนนครับ85 93ของคุณครูพรกรุณาใช้เมจิกนะครับมองไม่เห็นนะ94ค่ะ94นะฮะคุณครูพรใช้เมจิกนะครับขอทวนอีกรอบนะครับ94 93ของคุณไพโรจน์ชูอีกทีนะครับ85 85นะครับเรียบร้อยขอเสียงตบมือนะครับขอให้โชคดีนะครับต่อเลยอาจารย์ครับต่อเลยซองเบอร์2ไปแล้วนะครับเอาเบอร์อะไรครับส่งเบอร์4เลยนะอาจารย์ทำอย่างนั้นน้องเลยจัดเบอร์4เลยนะฮะน้องมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจนะครับเบอร์4อย่าลืมนะครับผมจะอ่าน2รอบนะครับแล้วก็ค่อยตอบนะฮะคำถามข้อที่4มีอยู่ว่าความใฝ่ฝันหรือความหวังในชีวิตของคุณคุณใฝ่ฝันหรือหวังอะไรในชีวิตของคุณทวนคำถามนะครับ
ความใฝ่ฝันหรือความหวังในชีวิตของคุณคุณใฝ่ฝันหรือคุณหวังอะไรในชีวิตของคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะความใฝ่ฝันของโรสนะคะคือใฝ่ฝันที่จะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าบิดามารดาหรือบุพการีของเรานั้นท่านมีบุญคุณต่อเราดังนั้นเราก่อนที่จะไปไหว้พระไหว้พระที่ไหนนะคะพระในบ้านของเรานี่นะคะบุพการีของเราพ่อแม่ของเราเราควรจะกตัญญูกตเวทิตาเพื่อสนองคุณแต่ให้พ่อแม่ที่ท่านอุตส่าห์ชุบเลี้ยงเรามาให้เติบโตโรสหวังว่าโรสจะเป็นคนดีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับกรรมการนะครับตามดุลพินิจนะครับเขียนคะแนนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชูนะครับผมจะได้ประกาศตามดุลพินิจของทั้ง3ท่านนะครับท่านจะให้เป็นตัวเลขมีจุดที่ยอมทุกอย่างทำได้นะครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยทั้ง3ท่านกรุณาชูป้ายคะแนนครับ93 91 90หาอ่านผิดครับว่าไงครับ92 92 91 90นะครับถ้าถูกอีกรอบหนึ่ง92 91แล้วก็90นะครับขอบคุณนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีในการต่อไปนะครับซองหมายเลขหนึ่งได้หมายเลขหนึ่งนะครับเรื่องหมายเลขหนึ่งมานะขอให้โชคดีนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับข้อที่คำถามข้อที่หนึ่งนะครับผมจะอ่านสองรอบนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าให้คุณเปรียบความรักกับทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณจะเปรียบความรักเป็นอะไรเพราะเหตุอะไรอีกสักครั้งนะครับถ้าให้คุณเปรียบความรักกับทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณจะเปรียบความรักของคุณเป็นอะไรเพราะเหตุใดครับค่ะถ้าเป็นน้องยิ้มเปรียบความรักน้องยิ้มขอเปรียบเป็นต้นไม้ค่ะเพราะคนเราเวลามีความรักที่สวยงามต้นไม้จะผลิดอกออกผลใช่ไหมคะแต่ความรักย่อมมีวันที่โรยรานะคะแต่น้องยิ้มเชื่อค่ะว่ามีความรักอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถโรยราได้คือความรักจากพ่อแม่ค่ะคือความรักอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงค่ะไม่สามารถลบเลือนได้ความรักอันนี้ค่ะจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วเป็นความรักที่มั่นคงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอให้โชคดีนะครับเหลืออีก2คำถามนะครับอ้อเดี๋ยวผมต้องรอคะแนนที่อาจารย์สักครู่อาจารย์ถึงเบอร์ไว้ก่อนนะฮะผมก็รีบนะครับที่อาจารย์ให้กันเลยผู้ใหญ่ดูเต็มใจคณะกรรมการมาดึกนะฮะอาชูเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังเขียนนะฮะเรียบร้อยไหมครับอาจารย์พรครับเรียบร้อยชูแล้วครับ94 93 85ครับ94 93 85ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับตอบคำถามที่น้องเลือกต่อไปเบอร์อะไรครับเป็นเบอร์3นะครับท่านที่เลือกเบอร์หมายเลขอะไรครับหมายเลข29นะครับซองข้อ3นะครับหรือซองคำถามที่3นะครับต้องเรียนตามตรงว่าคำถามทั้งหมดผมตั้งเองนะฮะไม่มีใครทราบคำถามเหล่านี้คำถามนะครับผมจะอ่าน2รอบนะครับคำถามข้อ3ถามว่าคุณคิดว่าสาวประเภท2จะมีส่วนช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรอีกรอบนึงนะครับคุณคิดว่าสาวประเภท2จะมีส่วนช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรครับค่ะน้องไฮเชื่อว่านะคะสาวประเภท2นะคะก็สามารถทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้นะคะโดยการเป็นพุทธบริษัท4ที่ดีค่ะนั่นก็คือคอยช่วยเหลือนะคะคำจุนพระพุทธศาสนาค่ะให้ศาสนานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางด้านเงินทองหรือว่าแรงกายนะคะสาวประเภท2ของเราก็สามารถทำได้ค่ะและที่สำคัญสาวประเภท2นะคะก็สามารถที่จะทำความดีได้มากมายนะคะไม่แพ้ชายจริงหญิงแท้นะคะแต่สำหรับน้องไฮและน้องไฮอาจจะบวชให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้จิตใจของน้องไฮเป็นสาวประเภท2แล้วแต่น้องไฮเชื่อว่าไฮก็สามารถ
ทำความดีค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างในการถือศีล5หรือว่ารักษาตนนะคะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชายหญิงแท้หรือว่าเพศใดก็ตามนะคะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ไฮทำได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกรรมการนะครับกำลังให้คะแนนอยู่นะฮะท่านหนึ่งเป็นคุณครูท่านหนึ่งเป็นผู้จัดการนะครับอยู่บริษัทญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งเป็นช่างแต่งหน้าตลาดนะครับเรียบร้อยไหมครับมาเรียบร้อยนะครับกรุณาดูป้ายคะแนนเลยครับ90 92 95ครับ90 92 95นะครับเหลือคำถามข้อเดียวเบอร์5นะครับหมายเลข46นะครับไม่ต้องเลือกเลยนะครับขอให้หมายเลข46โชคดีนะครับสำหรับคำถามนะครับผมจะอ่าน2รอบเหมือนกันนะครับ2รอบนะครับขอให้โชคดีนะครับคำถามข้อ5คำถามถามว่าอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นทุกแง่มุมของคุณว่าเวทีประกวดเทพีจำแรงวัดเกียรติประดิษฐ์มีสิ่งใดไม่ประทับใจของเวทีนี้ฟังดีๆนะครับอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นทุกแง่ทุกมุมของคุณว่าเวทีการประกวดเทพีจำแรงของวัดเกียรติประดิษฐ์มีสิ่งใดที่คุณไม่ประทับใจครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าถามถึงตัวปังปองเองแล้วเนี่ยมีสิ่งใดที่ไม่ประทับใจตั้งแต่เข้าวัดมาจนถึงหน้าปัดนี้ถามตัวใจตัวปังปองจริงๆก็ไม่มีค่ะเพราะว่าเวทีวัดเกียรติประดิษฐ์เป็นเวทีที่มีมายาวนานถึง8ปีเป็นงานประจำปีของวัดเกียรติประดิษฐ์ถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ไม่ประทับใจหรือถ้าเวทีไม่ดีจริงไม่ยุติธรรมจริงอยู่ไม่ได้หรอกค่ะถึง8ปีใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนคิดว่าทุกอย่างมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกมองแต่สิ่งดีๆนะคะข้ามสิ่งไม่ดีไปค่ะขอบคุณค่ะสรุปข้อนี้ผมก็อุตส่าห์ลวงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์บ้างนะครับว่าการจัดงานของเราแต่ละปีเป็นอย่างไรเพื่อเราจะแบบดีไฟไม่ดีเวทีทะลุอะไรอย่างนี้นะครับที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบปีหน้าถามใหม่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยกรุณาชูป้ายคะแนนครับ98 98 90นะครับ98 98 90นะครับขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านนะครับด้านหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวคณะกรรมการจะรวมคะแนนแล้วซึ่งในคะแนนนี้จะมีคะแนนความสวยอีก100คะแนนนะครับค่ะขอเชิญด้านหน้านะครับทั้ง5ท่านนะครับยืนด้านหน้าเลยให้กรรมการมองอีกสักครั้งนึงสักแป๊บเดียวนะเราก็จะรู้ผลสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วเราก็จะรู้ผลผู้สวมมงกุฎนะครับเราจะให้น้องจูเป็นผู้สวมนะครับเดี๋ยวเรามีสายสะพายเราจะเชิญคณะกรรมการนะครับค่ำคืนนี้ก็ดึกแล้วปีนี้ถามว่าสวยไหมผมเห็นข้างบนนะครับผมอยากเห็นข้างล่างเดี๋ยวสักครู่จะแอบลงไปว่าไงครับกรรมการว่าไงครับกรรมการยักหน้าสวยสิไม่แต่ว่าถ้าเรายืนใกล้ๆแบบนี้เราเห็นความสวยของทุกคนเลยนะครับมองไม่ออกคือแยกไม่ออกเลยทุกคนสวยเหมือนกันหมดนะครับพี่ไปโรยก้มหน้าละสายหัวไม่รู้จะทำยังไงนะครับพี่ไปโรยปีหน้าก็ไม่เอาแล้วจริงๆพี่ไม่เอาจริงๆนะครับแต่ผมต้องบอกว่าขอเพราะว่าพี่ก็เป็นคนนอกที่ผมคิดว่าโอเคซื่อตรงที่สุดนะฮะใช่เพราะว่าท่านก็มองด้วยความถูกต้องพี่ไม่อยู่ในวงการนี้นะครับคุณครูก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับแล้วก็การตอบคำถามก็เป็นอนาคตทัศนคติของคณะกรรมการที่จะต้องมองและฟังและก็วิเคราะห์ถูกต้องอยู่ในดุลพินิจของกรรมการนะครับว่าท่านควรจะให้คะแนนใครเท่าไหร่ถูกต้องครับถ้าเป็นเราก็จะมองอีกมุมหนึ่งถ้าเป็นกรรมการก็จะมองอีกมุมหนึ่งนะคะท่านชอบคนสวยต้องอับผิวขาวค่ะบางท่านชอบคำคำบางคนชอบมีเนื้อนิดนึงแบบนี้นะฮะเนื้อนะฮะไม่ใช่มันบางคนชอบอบปวดนิดนึงไม่นิดนะไม่นิดใช่ไหมฮะเยอะขอเวลาสักสองสามนาทีนะครับอีกสักสองสามนาทีนะฮะกรรมการขาวรอให้เต็มแว่นใครอยากมองรอดแว่นน้องบอลเครียดมากเลยเหงื่อซิกเลยสักครู่นะครับ7789ถ้าพี่ๆบอกว่าโอ้จะไม่นานต้องไปช่วยกันเร่งกรรมการนี่คุณน้องขาครับผมไอ้ยิงปืนเข้าไปนั้นน่ะไอ้กระบอกถ้ายิงปืนพรุ่งนี้ก็ตาเราแล้วฮะวันนี้เราก็จะไปยิงมั่งฮะจะไม่ว่ายิงใช่ไหมไม่ไหวยังไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าพรุ่งนี้นะครับผมมีประกวดร้องเพลงนะฮะเรามีทั้งหมด7รางวัลผู้ชาย3ผู้หญิง3แล้วก็ขวัญใจ1นะครับ
แล้วก็คณะกรรมการก็เราก็มีคุณครูที่สอนร้องเพลงเป็นกรรมการครูแมวครูแมวนะฮะซึ่งท่านก็เป็นคุณครูเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็ยังเล่นดนตรีอยู่แล้วก็ยังเป็นครูสอนร้องเพลงยังเป็นครูสอนร้องเพลงนะครับเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะลองดูนะครับว่าท่านจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนผู้ใหญ่นะครับท่านผู้สูงอายุถ้าชอบฟังลูกกรุงนะพรุ่งนี้จะเรียนเชิญนะครับผมว่าน่าจะถูกใจสกนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้มาขับขานพรุ่งนี้จะให้สกจะรักษากระเบื้องใช่ไหมครับสกบอกไม่รู้จะไหวหรือเปล่าลูกกรุงรับพ้อนะครับไปฟังคนสุขเสาเราสามชีวิตนะสุขเสาไปสิงอยู่ที่นั่นสามชีวิตหรือสามตนแต่จริงๆแล้วสกขาท่านมาน่าจะสามตนมาเป็นสัมภเวสีหนึ่งชีวิตกับสองตนนะสิค่ะอย่าทำลายสมาธิกรรมการอยู่ที่คือพยายามพูดให้ท่านผ่อนคลายนะฮะอีกแป๊บเดียวนะคะเราจะทราบผลแล้วนะคะว่าฉันว่าหนักกับเก่ามันไม่ได้ผ่อนคลายนะอีกสักครู่นะครับแต่ดิฉันว่าน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะเกรงได้เลยว่าใครน่าจะได้สวมมงกุฎในค่ำคืนนี้คือทุกคนน่าจะมีตัวเลือกอยู่ในใจถูกต้องค่ะปัญหาอยู่อย่างเดียวคือคะแนน100คะแนนเนี่ยคณะกรรมการใช้ดุลพินิจของแต่ละคนสังเกตนะครับว่าทุกท่านก็ใช้ดุลพินิจผมเพิ่งเห็นคณะกรรมการไปดูหลังเวที2รอบ3รอบเนี่ยครับก็หัวแล้วก็หัวอีกแต่ว่าผมก็ต้องปล่อยตามที่ท่านดูพินิจของท่านนะครับว่าท่านต้องการดูนะฮะต้องการถ้าต้องการแบบว่าไหวไหมคะไหวไหมคะกรรมการคะไหวไหวเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยแล้วยังไงก็ให้ทางดานให้ทางน้องกดทานดูได้นะครับตัวทานอีกสักรอบหนึ่งนะครับกับสำหรับผลคะแนนผมกลัวมากวันนี้เอาคอมมาเพิ่งมาใช้ที่ตอนหลังนะตอนแรกไม่ได้หมึกไม่มานะฮะผมนึกว่าลืมแล้วเปิดไปเรื่อยๆเลยครับเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงเดียวที่เลือกใช้ทุกๆปีนะครับผมเลือกเพลงนี้ทุกปีนะครับเกียรติผมขอสงวนลิขสิทธิ์เพลงนี้ทุกปีบนสวรรค์นั้นมีดาวดับทองที่งามงอนผู้เทพเทวาฟังเนื้อเพลงดูนะครับเดี๋ยวให้น้องอะไรนะครับน้องจูนน้องจูนค่ะร่วมถ่ายรูปกับน้องเพื่อเข้าประกวด5ท่านด้วยกันนะครับยินดีกลางเลยกับน้องค่ะแทนเธอให้น้องจูนช่วยหน่อยไม่รู้จะฉีดเบอร์ไหนนะครับทุกเบอร์มันสวยเท่ากันหมดนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับจะเรียนเชิญคณะกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรุ่นแต่รุ่นด้วยกันนะครับเพื่อที่จะลุ้นนะฮะคณะกรรมการนะครับครั้งนี้ก็ดื่มแล้วนะฮะมันเวทข้างในมันถ่วงตะคู่นะI'm not afraid to die.
เรียนเชิญนักสักครู่นะฮะสอขอธเนศยังอยู่ไหมครับเรียนเชิญสอขอธเนศครับสอขอธเนศนะครับเรียนเชิญนะครับมอบรางวัลนะครับรองอันดับ4นะครับรางวัลจะมีสายสะพายนะครับอย่าบังรองอันดับ4ได้สายสะพายถ้วยรางวัลแล้วก็เงินสด 1,000 บาทนะครับรองอันดับหนึ่งนี่ผมโฆษณาเอาไว้นะครับ 3,000 บาทผมจะลองใจว่าเพื่อนจะมาไหมจริงๆรองอันดับหนึ่งนะครับผมเพิ่มเป็น 4,000 บาทนะฮะผมไม่อยากเอาตัวเลขเป็นตัวตั้งผมก็เลยลงไป 3,000 ประกาศนะครับรองอันดับหนึ่งผมให้ 4,000 บาทนะครับผมจะประกาศรองอันดับ4นะครับเอพีจำแรงนะครับมาเก็บประดิษฐ์รองอันดับ4ได้แก่หมายเลข
รองอันดับ4นะครับเงินสด 1,000 บาทนะครับสายสะพายและถ้วยกิสตันนะครับแล้วก็ไปจับอันดับ3แล้วนะครับท่านสขพิทักษ์เพชรคงนะคะเรียนเชิญนะครับสขพิทักษ์เพชรคงนะฮะวันนี้ท่านสกสขนะครับยังมีนะครับเรายังมีของนะครับด้านนี้นะฮะส่งของชิมลวยนะครับจากบริษัทไบโอวูแมนมอบเป็นของรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวท่านสขครับมีของรางวัลของไบโอวูแมนด้วยนะครับอีก1ชุดมูลค่า 2,000 นะครับและรองอันดับ3นะครับขอพิทักษ์ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับพี่ครับเดี๋ยวขอกรุณาสักครู่นะครับคุณพี่นะฮะและรองอันดับ3นะครับเทพีจำแรงวัดเกียรติประดิษฐ์ได้แก่หมายเลขได้รับเงินสดเท่าไหร่นะครับอาจารย์จะได้รับเงินสด 1,000 บาทใช่ไหมครับ 1,000 บาทค่ะถ้วยเกียรติถ้วยคริสตัลนะครับสายสะพายและของชำร่วยนะครับจากบริษัทไบโอวูแมนนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนก็ตักไปแล้วนะฮะยังอยู่ค่ะเอายังอยู่นะครับหรือว่าผีหลอกนะฮะต่อไปนะครับขอเชิญท่านสขพรพัฒน์โชติกสุภานะครับขึ้นมามอบรางวัลสำหรับรองอันดับ2นะครับต่อขอพรพัฒน์นะครับขอกราบเรียนเชิญนะขึ้นมามอบรางวัลรองอันดับ2นะครับเราใกล้แล้วนะฮะจะได้ช่วยรางวัลสายสะพายแล้วก็เงินสด 2,000 บาทค่ะมากเขาจะดอกตรงหวยก็อยู่คนเดียวพรุ่งนี้เริ่ม2 ทุ่มครึ่งครับเริ่มไปสมัครตอน1ทุ่มนะครับทางบุญนี่เขาหน้าหวานหมดครับทางบุญที่วัดอีก200ครับแล้วก็ที่1ก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่พันห้าก็สองพันพระผมไม่ได้ตัวเลขประมาณที่1,500หรือ2,000บาทชนะที่หนึ่งรองอันดับ2นะครับขอพรพระโชติกสุภานะครับและเทพีจำแรงรองอันดับ2ไว้เกียรติประดิษฐ์ที่2,557ได้แก่หมายเลขหมายเลข41ครับขอเรียนเชิญหมายเลข32และ46ด้านหน้าเวทีนะครับ32แล้วก็46ขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับ 2,000 นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านสกสวยโชติกสุภานะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญคุณสมคิดลาภเรืองยศเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศนะครับรองอันดับ1นะครับขอแสดงความยินดีกับ2ท่านก่อนนะครับล่วงหน้าเลยนะฮะผมจะประกาศเทพีจำแรงวัดเกียรติประดิษฐ์นะครับผู้ชนะนะครับน้องจะเป็นลมไหมฮะไหวไหมครับไม่ไหวนะไม่ไหวนั่งได้น้องตื่นเต้นจะเป็นลมนะครับผมจะประกาศผู้ชนะนะครับเทพีจำแรงวัดเกียรติประดิษฐ์ที่2,557ได้แก่หมายเลข46ครับน้องเป็นลมนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะนั่งนะครับนั่งนะครับนั่งนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเวทีนี้นะฮะหลายๆท่านคนประกวดจะรู้นะครับว่าพอไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะครับมีใครไว้ใครไว้มีอารมณ์ในใจผมดีใจแทนน้องมากเลยนะครับมอบรองขอเรียนเชิญคุณสมคิดตั้งเป็นยศนะครับไม่อยู่ให้ท่านสกสวัยมอบได้เลยครับมอบเลยครับสกแล้วก็มอบเลยนะฮะเอารางวัลรองรองค่ะ 4,000 บาทนะครับไปวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็หยิบรองมาก่อนนะคะเย็นเย็นนะครับเย็นเย็นโอเคโอเค
น้องนะเดี๋ยวน้องไหวไหมครับผมว่าให้น้องนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนนะลูกนั่งก่อนนั่งก่อนครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับปรากฏกันเลยมันไม่เคยเจสำหรับค่ำคืนนี้เราต้องขอ